โอเคสบายดีน้องเนาะมื้อนี้ใจดีจะมาแนะนำวิธีสร้างไฟอินสตอลนะฮะวิธีสร้างไฟอินสตอลในเมื่อเราพัฒนาระบบของเราไปเรียบร้อยแล้วจะสร้างไฟอินสตอลได้แนวใดนะฮะก็คือสร้างเป็นไฟ exe นะฮะแต่ในภาษาจาวานี้นะฮะมันก็มีหลายแบบนะฮะก็คือมีบางคนเขาก็บีบเป็นไฟดอทจ่าธรรมดานะฮะเป็นไฟดอทจ่าธรรมดาลายในดอทแบทก็ได้นะฮะเป็นสร้างเป็นไฟนะน็อตเพจแล้วก็สร้างเป็นไฟเอาไฟแม่ของดอทจ่าตัวนี้ไปรันก็ได้นะแล้วแต่นะฮะแต่ว่าจะดีจะมาพาน้องๆสร้างในเมื่อสร้างตัวโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะจะไปสร้างเป็นไฟแบ็กอัพนะฮะเป็นไฟอินสตอลนะฮะแต่ในที่นี้ไอจะดีจะเอาเครื่องมือเสริมก็คือเอาโปรแกรมเสริมมาในมาเป็นตัวที่คอนเวิร์ตหรือว่าเป็นตัวที่สร้างให้ดอทจ่าตัวนี้กลายไปเป็น exe นะฮะที่จริงภาษาจะว่ามันจะเป็นดอทจ่านะฮะมันจะเป็น exe แล้วเราก็จะบีบให้ดอทจ่าตัวนี้ไปเป็น exe ได้แนวใดนะฮะโอเคนี่คือโปรแกรมนะฮะนี่คือตัวโปรแกรมที่ไอหาก็เขียนแล้วนะฮะหาก็เขียนนะฮะแล้วก็อยากพัฒนามาไซส์เองนะฮะเขียนเองไซส์เองนะฮะในที่นี้ก็คือตัวกล้องตัวนี้นะฮะตัวกล้องที่จะดีกําลังถ่ายอยู่นี่นะฮะนี่คือหน้าวินโดว์นะฮะคือหน้าวินโดว์คือวินโดว์ฟอร์มนะฮะ JFrame นะฮะแล้วก็ในที่นี้ใจดีก็เขียนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเขียนไปเรียบร้อยแล้วในที่นี้ใจดีก็จะมาพาน้องๆสร้างเป็นไฟล์อีกในเมื่ออยากเอาไปใช้ในคอมพิวเตอร์หน่วยอื่นนะฮะจะเฮ็ดแนวใดนะฮะก็คือบางทีน้องๆถ้าเป็นมือใหม่ก็คงจะบ่ทันรู้นะถ้าใครที่มีพื้นฐานนะฮะก็คงจะเข้าใจดีนะฮะก็คือคงจะเข้าใจดีว่าวิธีการสร้างไฟล์แบ็กอัพมันสร้างแนวใดนะฮะจริงๆแล้วในตัวภาษา C# นะฮะ VB นะฮะ Java นะฮะใจดีก็สร้างไปในลักษณะแบบเดียวกันเลยแล้วก็ใช้ตัวเครื่องนะนะเครื่องมือในการคอนเวิร์ตนั้นเป็นตัวเดียวกันด้วยนะฮะแล้วก็ใจดีก็จะมาลองใช้ในตัวดอทจ่าตัวนี้ว่ามันได้แท้ได้บ่นะฮะโอเคนี่คือตัวโปรแกรมของที่ไอเขียนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ที่ไอเขียนไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยในที่นี้ไอก็จะมาพาน้องๆสร้างเป็นไฟล์ install นะฮะโอเคเอาไปเริ่มกันเลยนะฮะไปเริ่มกันเลยในเมื่อเราสร้างตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะในเมื่อเราสร้างตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือก่อนอื่นหมดนะฮะเราก็ต้องได้โอเคนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะในเมื่อเราสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะฮะให้ก่อนเราจะบิวก่อนเราจะเอาไปนะสร้างเป็นไฟล์ exe เราก็ต้องได้เบิ่งว่าสิ่งที่เราเขียนขึ้นมาเราก็ต้องได้อัปเดตนะฮะก็คือเราต้องอัปเดตก็คือ clear and view นะฮะก็ต้อง clear and view นะฮะในสิ่งที่เราต้องการนะในสิ่งที่เราต้องการในเมื่อเรามีการอัปเดตข้อมูลหรือว่าอัปเดตฟอร์มนะฮะล่าสุดหรือว่าเอารูปภาพลงในตัวแอปพลิเคชันนี้นะฮะเราก็ต้องได้บิวถ้าบ่บิวมันจะบ่จำในสิ่งมันจะบ่เอาข้อมูลที่ล่าสุดนะฮะฉะนั้นนะให้น้องๆต้องระวังในจุดนี้นะฮะโอเคคือตัวอย่างนะฮะอาจารย์ตัวอย่างนะฮะจะตัวอย่างโอเคนะฮะนี่คือระบบนะฮะนี่คือระบบนะฮะนี่คือระบบที่เราต้องได้ต้องได้เอาตัวนี้ไปเป็นตัวสร้างไฟเซตอัพนะฮะโอเคนะฮะโอเคฟอร์มนี้เราอยากให้มันอยู่ตรงกลางหรือ
ออกมาติดอยู่เบื้องขวาเบื้องซ้ายก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นี่คือรูปแบบหรือว่าคือวิธีการเท่านั้นเองนะฮะนะฮะก็ให้น้องๆก็สามารถไปลองได้เลยนะไปลองได้เลยนะว่าอาจจะมีวิธีคืนเดียวดายนะก็จะมีวิธีคืนเดียวดายเราก็สามารถไปลองได้เลยนะไปลองได้เลยนะเราก็ลองเอาไปติดลองเอาไปใช้เบิ่งนะฮะลองเอาไปใช้เบิ่งนะฮะลองไปใช้เบิ่งว่าคือในเมื่อโอเคประมาณนี้นะฮะก็คือถ้าเราปรับค่าแล้วมันจะถ้าเราปรับค่าห่างเกินหรือว่าอยู่ระหว่างกลางก็แล้วแต่นะฮะโอเคคือในที่นี้ไอก็มีการปรับค่าบางอย่างในที่นี่นะฮะมีการปรับค่าบางอย่างในที่นี่ฉะนั้นเนี่ยก่อนเราปรับค่าไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องบิวนะฮะก็ต้องบิวในเมื่อเราบิวไปเรียบร้อยนะฮะให้มันตัวที่เราสร้างมาเนี่ยฮะเนี่ยให้มัน success นะฮะในเมื่อเราบิว success แล้วเราก็สามารถไปเอาตัว Java ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ไปเลยนะฮะก็คือเราต้องเข้าไปที่ตัวโปรแกรมนั้นเลยนะฮะตัวโปรแกรมนั้นจะอยู่ที่สำหรับของไอซ์นะฮะก็คือเข้าไปให้ถึงที่นะฮะเข้าไปให้ถึงตัวแอปพลิเคชันตัวนั้นเลยนะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองแล้วก็คือไฟล์ตัวนี้นั่นเองนะฮะไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ของโฟลเดอร์ดีตัวนี้นี่นะฮะอยู่ในที่นี่นะฮะถ้าเป็นภาษาบีบีภาษาซีชาร์ปก็คืออยู่ในดีบักนะฮะอยู่ในดีบักมีเท่าไหร่ก็เอามาให้หมดนะฮะเอาแต่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะฮะเอาแต่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ปัจจุบันนี้ copy ได้ดึงมาเลยนะฮะปัจจุบันนี้เราก็สามารถไอคอนนี้เป็นไอคอนที่อายอยากเอามาติดตั้งในเมื่อเราสร้างไฟเซตอัพแล้วใครอยากให้ออกไอคอนตัวนี้นะฮะโอเคก็เอาดึงใส่ในที่นี้โอเคนะฮะในเมื่อเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะในเมื่อเราได้มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาแต่โฟลเดอร์นี้แหละเป็นโฟลเดอร์ที่จะมาสร้างไฟ exe นะฮะในเมื่อเราได้ตัวนี้มานะฮะปัจจุบันนี้แอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถรันได้แอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถรันได้ก็สามารถใช้งานได้นะก็สามารถใช้งานได้นะฮะโอเคฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวนี้แหละแล้วก็ตัวเครื่องมือที่จะมาคอนเวิร์ตนะฮะจะมาคอนเวิร์ตนะฮะในที่นี้ IJD ก็จะเอาตัวที่ตัวนี้นะฮะจะเอาของGIA Creator ตัวนี้มานะฮะ GIA Creator ตัวนี้มา GIA Maker นะฮะก็อยากได้ตัวใดก็ได้นะอยากได้ตัวใดก็ได้โอเคเราลองมาใช้ตัวนี้ก่อนนะฮะลองมาใช้ตัวนี้ก่อนว่ามีวิธีคืนเดียวดายนะฮะนี่คือจริงๆแล้วเราไปดาวน์โหลดเอาก็ได้นะไปดาวน์โหลดเอาก็ได้โอเคในที่นี้เราก็จะมาสร้างเป็นไฟล์ exe นะเป็นสร้างเป็นไฟล์ exe ฉะนั้นเวลานี้เราก็จะมาสร้างตัวนี้โอเคขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ให้เราไปบราวเอาโฟลเดอร์ดีบักนี่ฮะโฟลเดอร์ดีฟนี้เข้ามานะโฟลเดอร์ดีฟนี้เข้ามาเอาทางโฟลเดอร์เลยเอาทางโฟลเดอร์เลยแล้วก็นี่คือซื้อของโปรดักต์เรานะฮะก็คือซื้อของระบบเราก็คือ Java Video นะฮะ Java Video โอเค Catcher นะฮะ Java Video Catcherโอเคก็เขียนไปเลยนะฮะแล้วก็เน็กไปขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อยากให้มันฟูหรือเป็นแบบนะก็ลองพรีวิวได้นะฮะถ้าฟูก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีแบบนี้นะฮะแต่ถ้าสมอลก็จะเป็นแค่นี้นะฮะก็จะเป็นแต่ตัวน้อยๆแบบนี้นะฮะก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวทีนี้อาจจะขอเลือกเอาฟูไปก่อนนะฮะเอาฟูไปก่อนนะฮะโอเคแล้วก็เน็กไปเลยอันนี้ก็เน็กไปเลยนะฮะเน็กไปเลยโอเคขั้นตอนนี้นะฮะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราต้องการเปลี่ยนภาพนี้นะฮะถ้าน้องๆอยากเปลี่ยนภาพนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะคือภาพนี้ก็เขาพรีวิวได้นะภาพนี้แหละนะฮะภาพนี้นะฮะภาพนี้เป็นภาพที่ตอนนี้เราต้องการนะต้องการพรีวิวถ้าอยากเปลี่ยนภาพตัวนี้นะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะมันจะมี2ภาพนะฮะโอเคโอเคนะฮะ
แล้วก็ภาพตัวที่1นะฮะอาจจะขอเปลี่ยนภาพตัวที่1ให้น้องๆว่ามีวิธีเปลี่ยนคืออย่างไรโอเคแล้วตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้สามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้นะเวลาเปลี่ยนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะโอเคนี่คือการเปลี่ยนภาพนะฮะหรือว่าเราเอาตัวนี้ครับจะไปเอาวิธีไปเอาตัวที่เราดีไซน์เองก็ได้ไปที่ตัวที่เราดีไซน์เลยก็ได้โอเคนะไปที่ตัวเราดีไซน์เลยปัจจุบันนี้ไอจะพาไปตัวที่ไอดีไซน์มาเรียบร้อยนะฮะก็คือก็แล้วแต่นะฮะก็คือปัจจุบันนี้ไอก็ดีไซน์มาโอเคประมาณนี้ประมาณ2ตัวนะโอเคตัวนี้คือเบื้องเทิงตัวนี้คือเบื้องซ้ายนะฮะโอเคไอจะเลือกเอาตัวนี้ก่อนแล้วขั้นตอนนี้ก็จะไปเลือกเอาตัวที่อยู่เบื้องเบื้องเทิงนะฮะอยู่เบื้องเทิงว่าโอเคนะฮะโอเคไปเลือกเอาตัวอยู่เบื้องเทิงนะฮะก็เลือกเอาตัวนี้แล้วก็พรีวิวเบื้องนะฮะเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแปลงเป็นแบบนี้นะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้สีพื้นนี้ถ้าบ่หมักก็สามารถเปลี่ยนได้นะสีพื้นนี้โอเคนะฮะแล้วก็ตัวที่2ก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะตัวที่2ก็คือภาพนี้นั่นเองนะฮะโอเคคือภาพนี้เองโอเคขั้นตอนนี้ก็เน็กไปเลยก็คือขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่เราอยากโฆษณาหรือว่าอยากอันนั้นมีตัวใดที่อยากให้ผู้ใช้เขาผู้จัดก็สามารถใช้ได้คือของสมมุติว่าไอเขียนของไอเขียนมาเรียบร้อยแล้วก็คือจะตัวนี้นะฮะก็คือสมมุติว่าไออยากเอาตัวนี้ไปนะฮะอยากเอาตัวนี้ไปไอก็สามารถ copy ไปได้เลยนะฮะสามารถ copy ไปได้เลยแล้วก็วางลงไปได้เลยนะฮะวางลงไปได้เลยโอเคตอนนี้เราก็จะได้ตัวนี้มานะฮะเวลานี้ก็จะได้ตัวนี้มาตัวที่2ก็คือลายเซ็นนะฮะลายเซ็นถ้ามีลายเซ็นแล้วอยากใช้ลายเซ็นนะฮะอยากใช้ให้ผู้ใช้เขารู้ว่าลายเซ็นของเราเป็นอย่างไรก็สามารถใช้ได้นะก็คือจะดีจะจะจะดีจะเอาตัวนี้เข้ามานะฮะคือจียางของตัวนี้เข้ามาเลยนะฮะโอเคแล้วก็ copy เข้ามาเลยโอเคจากนั้นก็วางลงไปเลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็นี่คือลายเซ็นของเขาลายเซ็นของนาปกระบบของเราที่เรามีนะฮะเรามีเนี่ยแหละเราก็สามารถใช้ได้นะโอเคโอเคจียาครีเอเตอร์โอเคนะ2015หา2013นะโอเคจากนั้นก็เน็กไปเลยโอเคทีนี้ถ้าเราต้องการเอาแบบริจิดิตนะฮะลงในlocal matching อย่างก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่ก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะโอเคแต่ในตอนนี้ไอจะขอผ่านจุดนี้ไปนะบอกนะโอเคคอนเน็กไปแล้วโอเคจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะฮะเป็นจุดที่สำคัญให้น้องๆต้องได้บล้าในเป็น exe นะฮะตัวนี้จะเป็น exe แต่ถ้าเป็นระบบของvb หรือ c3 มันจะเป็น exe แต่อยู่ไหนที่นี้มันเป็น .jar นะเป็น .jar ฉะนั้นนะถึงว่าจะเป็น .jar ก็แต่นะฮะก็สามารถไปเลือกไฟแม่ของระบบนะฮะของแอปพลิเคชันนะฮะโอเคเราสามารถไปเลือกได้เลยนะฮะก็คือไฟ exe เท่านั้นนะฮะถ้าบ่แม่นไฟ exe ก็จะบ่สามารถใช้ได้นะโอเคเลือกไฟ exe ของเราแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวที่จะโชว์ที่หน้าจอ desktop ก็คือตัวช็อตคัทนะฮะช็อตคัทก็คือตัวที่เป็นช็อตคัทเนมนี้นะฮะช็อตคัทเนมนี้นะฮะสามารถใช้ได้นะโอเคแล้วอาจจะขอตั้งชื่อเป็นวิดีโอแคชเจอร์ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ add icon to desktop ก็คือเวลาเราติดตั้งปุ๊บให้มีไอคอนขึ้นมาที่นี่ขึ้นมาที่หน้าจอนะฮะฉะนั้นนะเราก็สามารถโอเคเราก็สามารถcreate ได้เลยนะฮะ add ไปที่นี่แล้วไอคอนที่จะโชว์ที่หน้าจอเด้คือของไออยากจะเอาหน้าเอาไอคอนของตัวนี้เลยนะฮะเอาไอคอนของตัวนี้เลยก็ไปเรียบร้อยนะฮะปัจจุบันนี้ก็เน็กไปเลยผู้สนใจที่นี่นะฮะโอเคเน็กไปเลยเน็กไปเลยโอเคขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราต้องการเราจะสร้างสื่อของ install นะสื่อของ install นะตัวนี้เป็นสื่อของตัว setup หรือ install .exe นะฮะเราสามารถใช้ที่นี่ได้นะฮะก็คืออาจจะขอบิลลงใน desktop เลยนะลงใน desktop เลยแล้วก็ตั้งชื่อเป็น Java video catcher โอเคนะฮะอาจจะขอตั้งชื่อบิลลงในโฟลเดอร์นี้นะฮะโอเคแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยนะฮะ
install นะฮะ install Jiang installer นะฮะ Jiang installer .exe ไปเลยนะฮะ .exe ไปเลยโอเค exe ตัวน้อยตัวใหญ่ก็บ่ได้มีปัญหานะฮะโอเค .exe ไปเลยปัจจุบันนี้เราก็สามารถบิวได้เลยนะฮะมันจะบิวไปเทื่อละตัวเทื่อละตัวไปตามที่ข้อมูลที่เรามีนะฮะโอเคบิวไปเลยโอเคโอเค success นะฮะ success ในเมื่อ success แล้วเราก็จะได้ตัวที่เป็น install มานะฮะตัวนี้จะเป็นตัว .exe ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็น exe ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหรือว่าในเมื่อเราสร้างไปแล้วก็อยากมาแก้ไขใหม่นะฮะอยากมาแก้ไขใหม่ก็คือในเมื่อเราอยากมาแก้ไขใหม่ก็สามารถแก้ไขได้นะสามารถแก้ไขได้ก็คือคือในที่นี้อยากเอาพื้นที่นี้นะฮะก็คือลองพรีวิวนะฮะเอาพื้นที่นี้นะเป็นสีอื่นนะฮะโอเคแล้วก็เอาพื้นที่สีขาวนี้เป็นสีอื่นนะฮะก็แล้วแต่นะนี่คืออาจจะผ่าน้องๆมา edit แล้วก็ตัวนี้ก็คือไอคอนนะฮะไอคอน installer นะฮะไอคอน installer ก็คือไอคอนตัวนี้นั่นนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะก็คือตัวนี้อยากเปลี่ยนก็ได้นะอยากเปลี่ยนก็ได้อยากเปลี่ยนก็ได้นะฮะสามารถไปเปลี่ยนได้เลยสามารถไป browse ไอคอนที่เราต้องการได้เลยนะฮะโอเคฉะนั้นนะไอจะขอเปลี่ยนสีของตัวนี้เบิ้งนะฮะขอเปลี่ยนสีเบิ้งว่าจะมีสีแบบไหนนะฮะโอเคไอจะขอสีแบบนี้นะฮะจะขอสีแบบนี้แล้วก็ลองพรีวิวเบิ้งนะฮะก็จะเป็นสีแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็สีพื้นฮันเดย์ถ้าพื้นอย่างอยากได้สีแบบนี้ก็สามารถเลือกได้นะฮะโอเคนะฮะก็จะเป็นพื้นสีนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นสีนี้นะฮะโอเคแล้วก็อยากปรับพื้นอยากปรับรูปแบบของอันนะ Windows นี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะก็คือสมมุติว่าอยากไปเปลี่ยนในลักษณะแบบนี้นะฮะไป edit ได้เลยนะ edit ได้เลยนะฮะโอเคจากนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะเมนนะฮะเมนpanel ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะฮะก็คือสามารถใช้ในลักษณะแบบนี้นะแล้วก็แล้วก็เอาที่นี่นะฮะที่นี่นะฮะลองเลือกเอาตัวนี้นะฮะปึ๊บนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็ที่นี่โอเคลองเปลี่ยนนะฮะลองเปลี่ยนปึ๊บที่นี่นะปั๊บก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าบ่มักแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้เอาสีเหมือนเดิมก็ได้คือกันเป๊ะเลยสีนี้ก็สีนี้อันเดียวกันเลยจากนั้นก็ไปตัว information นะ information ก็จะเป็นแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะสามารถเปลี่ยนอยู่ในที่นี่ได้นะโอเคลองไปเปลี่ยนเบิ้งนะฮะ main นะฮะลองไปเปลี่ยนที่ main นะฮะโอเคลองไปเปลี่ยนหน่อยนะฮะปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นครอบแบบนี้โอเคแล้วก็เบื้องเทิงนี้เด้เฮาอยากเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้นะอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่จะขอผ่านไปนะขอผ่านไปไลเซนก็เซนเดียวกันนะไลเซนก็เซนเดียวกันอยากให้เปลี่ยนได้นะฮะโอเคลองไปเปลี่ยนนะฮะปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้โอเคแล้วอยากเปลี่ยนอยู่ไหนดีเด้อยากเปลี่ยนอยู่ไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ก็สามารถเปลี่ยนได้คือสมมุติว่านะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ท็อปตัวนี้เด้ท็อปตัวนี้อยากเปลี่ยนก็ได้ไปที่ท็อปนะฮะอยากเปลี่ยนท็อปก็ไปที่ท็อปนะฮะก็คืออยากได้ท็อปเป็นลักษณะแบบใดเข้มแบบนี้ก็แล้วแต่นะฮะโอเคนะฮะว่าอาจจะขอเลือกเอาแบบสีแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะโอเคที่นี้ก็เส้นเดียวกันนะฮะไปที่นี่ก็สามารถเลือกได้อยากเป็นสีอย่างนะฮะโอเคสีแบบนี้บ่งามนะฮะบ่งามก็สามารถเลือกสีไม่ได้นะโอเคเป็นสีนี้ก็ได้สีนี้ก็ได้คอมเฟิร์นเด้นะฮะคอมเฟิร์นเด้คอมเฟิร์นอยากได้สีอย่างก็สามารถเลือกได้นะฮะโอเคสีแบบนี้มันแจ้งเกินไปก็บ่มักก็สามารถเลือกสีได้นะฮะก็สามารถเลือกสีได้แต่ตัวอักษรนั้นที่จะเป็นสีขาวนะต้องเป็นสีขาวจึงจะแจ้งขึ้นนะฮะฉะนั้นเราก็สามารถไปปรับเป็นสีขาวได้นะโอเคเป็นสีขาวได้
็นสีขาวฉะนั้นอ่ะตัวนี้ก็เส้นเดียวกันเราก็สามารถปรับได้เหมือนเดิมนะฮะก็สามารถปรับได้นี่คือวิธีนำซ้ายตัว edit ตัว creator นะฮะให้น้องๆรู้จักว่าการสร้างตัว creator มันมีขั้นตอนคือนิ้วด่างนะฮะนี้แม้ขั้นตอนที่ edit นะฮะที่จริงเราก็ build ไปเรียบร้อยแล้วเป็น exe ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะมา edit ใหม่นะฮะให้ไฟล์ของ installer ของเรามีเอฟเฟกต์ขึ้นนะฮะมีเอฟเฟกต์ฉะนั้นนะเราก็สามารถมาเลือกได้นะโอเคในที่นี้อาจจะขอเลือกเอาเป็นสีนี้ก็แล้วกันนะฮะเป็นสีนี้ก็แล้วกันแล้วก็แอนก็เซนเดียวกันนะฮะในเมื่อแอนปุ๊บนะฮะก็สามารถเลือกได้นะฮะโอเคเป็นสีนี้ก็แล้วกันนะฮะตัวอักษรเป็นสีขาวก็แล้วกันโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้โอเคโอเคนะในตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะนะเรียบร้อยแล้วก็โอเคได้เลยนะฮะหรือว่าสีนี้โบมักก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะฮะเป็นสีอื่นได้นะฮะโอเคแล้วแต่อันนี้คือแล้วแต่นะแล้วแต่จะเอาในวิธีใดก็ได้จะเอาวิธีใดก็ได้จะเอาตัวใดก็ได้โอเคเอาแบบนี้ก็ได้นะโอเคแอดไปเลยในที่นี้เราก็สามารถพรีวิวได้ next นะฮะก็พรีวิวได้ในที่นี้ไอคอนก็อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะฮะไปดาวน์โหลดไอคอนที่เป็นตัวไอคอน installer นะฮะก็คือตัว install ตอนนี้นะฮะไอคอนแบบ install นะฮะโบแมนไอคอนตัวที่จะส่งออกมาที่นี่โบแมนนะฮะเป็นโอเค option นะฮะ option ตัวต่อไปนะฮะ option ตัวต่อไปก็คือเราสามารถไปตั้งค่าคืนใหม่โลใน local matching นะฮะ key user นี้นะฮะก็อยากไปตั้งใหม่ก็สามารถไปได้นะฮะโอเคแล้วก็ที่นี้ก็คือ vista นะลงในอนาระบบ OS นะฮะโอเคในที่นี้ก็คือไอคอนนะฮะไอคอนในเมื่อเราต้องการอัพอินสตอลในเมื่อเราต้องการลึกข้อมูลนะฮะต้องการลึกข้อมูลเราออกจากระบบเรานะฮะตัวนี้ก็คือไอคอนตัวนั้นเราสามารถไปเบราว์ได้เลยสามารถไปเบราว์ได้นะฮะแต่ในที่นี้ไอจะขอไซต์ตัวนี้ไปก่อนนะโอเคจากนี้ในเมื่อไปเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถบิลมาอีกครั้งนะฮะก็คือตัวเก่าจะเป็นตัวนี้นะฮะตัวเก่าจะเป็นตัวนี้ไอจะขอดึงออกไปนะฮะแล้วก็ไอจะขอบิลมาอีกครั้งนะฮะจะขอบิลมาอีกครั้งโอเคจะขอบิลมาอีกครั้งนะฮะเพราะว่าเรามีการอัปเดตใหม่แล้วนะฮะมีการแปลงกราฟิกนะฮะมีการแปลงวินโดว์ใหม่แล้วนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องบิลมาอีกครั้งนะฮะโอเคจากนั้นบิลมาอีกครั้งนะฮะโอเครอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคโอเคเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยในตอนนี้ก็บิวไปเรียบร้อยนะฮะบิวตัวที่ดอทจานะฮะบิวดอทจาไปเป็นนะฮะดอทจาอยู่ที่นี่นะฮะดอทจาทุกตัวอยู่ในที่นี่จะเป็นดอทจาหมดเลยนะฮะฉะนั้นจะบิวดอทจาตัวนี้ไปเป็น exe นะฮะแล้วก็ให้มันสามารถ install ได้ลงในวิดีโอเลยนะฮะโอเคฉะนั้นเราก็จะมาลองใช้เบิร์นในที่นี้เราก็สามารถปิดตัวนี้ออกไปได้เลยนะฮะสามารถปิดออกไปได้เลยนะฮะไม่ต้องการมาละถ้าไม่ต้องการก็ปิดมันออกไปเลยนะฮะปัจจุบันนี้เราก็จะได้มาโอเคนะฮะเราตัวล่าสุดจะเป็นตัวอยู่ไหนนี่นะฮะตัวล่าสุดจะเป็นตัวอยู่ไหนนี่โอเคนะปัจจุบันนี้เราก็สามารถอินสตอลได้เลยนะเราก็สามารถอินสตอลได้เลยก็ลองอินสตอลลองเบิร์นนะฮะก็ลองอินสตอลลองเบิร์นปึ๊บนะปั๊บนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ Java Video Catcher นะฮะก็คือตัวระบบของเรานั่นแหละตัวระบบของเราปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้เราก็สามารถNextได้เลยนะปัจจุบันนี้เราก็จะมีข้อมูลหลากหลายนั่นแหละในที่นี้เราก็มีข้อมูลที่เราเขียนขึ้นมานะฮะก็คือ Gyang Installer นะฮะ Copyright 2015-2020นะฮะก็welcome to installer Java video catcher นะโอเค
เราก็เน็กไปเลยนะฮะโอเคที่นี้ก็คือภาคส่วนของลายเซ็นนะฮะภาคส่วนของลายเซ็นนะโอเคก็แล้วแต่นะจะเขียนในแบบก็แล้วแต่โอเคปัจจุบันนี้ก็เน็กไปนะฮะถ้าเอาเน็กไปแล้วมันจะไปอยู่ไหนล่ะอยู่ในซองซีโปรแกรมไฟล์ของที่นี่นะฮะตามปกติที่ตามโปรแกรมที่เราเคยติดตั้งนะฮะเคยติดตั้งมานะโอเคแล้วก็อันนี้คือไอคอนของเราติดตั้งตัวนั้นนะในเมื่อคือตอนที่ไอสร้างตัวนั้นไอเป็นเรามานะไอคอนนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะโอเคปึ๊บโอเคขั้นตอนนี้มันบอกว่าให้เรายืนยันนะฮะถ้าเรายืนยันมาอีกครั้งนะฮะคอนเฟิร์มถ้าเราต้องการก็เน็กไปเลยถ้าเราต้องการก็แบ็กไปก่อนแล้วก็เลือกไปในทรงอนามทรงดีหรือทรงอีแล้วแต่นะโอเคปัจจุบันนี้ไอจะสตาร์ทเลยนะฮะยืนยันในการตั้งไปเลยปึ๊บเรียบร้อยนะฮะในเมื่อไปเรียบร้อยแล้วก็จะบอกว่า success นะฮะก็ success โอเคจากนั้นก็จะไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะได้ตัวไอคอนของนะวิดีโอแคชเชอร์ของเรามานะฮะก็จะสร้างตัวที่ตัวนี้มานะฮะเวลานี้ตัวนี้ก็สามารถสร้างงานได้นะฮะตัวนี้ที่จริงตัวนี้ก็เป็นตัวนี้นั่นแหละแต่ตัวนี้ไอบริษัทนะบริษัทปิดมันนะฮะที่จริงก็เป็นตัวเดียวกันโอเคฉะนั้นนะไอจะขอปิดตัวนี้ไปก่อนนะฮะโอเคนะฮะเวลานี้เราก็จะมาสามารถมาไซต์ตัวนี้ได้นะสามารถมาไซต์ตัวนี้ได้โอเคเราก็สามารถไซต์ตัวนี้ได้เลยนะก็คือดับเบิลคลิกไปเลยนะฮะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาของมันนะฮะหน้าตาของระบบของเราก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคแล้วก็มาพบกับใจดีนี่นะฮะโอเคในที่นี้เราก็สามารถติ๊กใส่ไอคอนตัวนี้ได้เลยนะฮะไอคอนนี้ก็คือถ้าเราติ๊กตัวนี้แล้วจะไปถ่ายวิดีโอนะฮะก็คือเปิดเว็บแคมนะฮะเปิดเว็บแคมให้เราเลยนะฮะแล้วก็หรือว่าจะไป capture image นะฮะ capture image ก็คือถ่ายภาพเป็นภาพเป็นเทราไบต์เทราไบต์นะเป็นเทราไบต์เทราไบต์นะฮะโอเคแล้วตอนนี้จะเป็นตัวที่ capture เป็นของนะวิดีโอนะฮะก็คือตัวที่เมื่อกี้นี่เอาโชว์นี่นะฮะโอเคลองเปิดนะฮะปึ๊บนะฮะโอเคก็จะออโต้ลงในที่นี่นะเพราะว่าเวลาไอเขียนโคดดิ้งนะฮะเวลาไอเขียนโคดดิ้งไอก็คัสตอมไมล์ให้มาอยู่จุดนี้นะเพราะว่าโปรแกรมเป้าหมายแล้วเป้าหมายของไอแล้วโปรแกรมตัวนี้เป็นไอพัฒนามาใช้เองนะฮะพัฒนามาใช้เองในเมื่อไอมีการอัพวิดีโอหรือว่าอัพเอกสารนะฮะแล้วก็ต้องคัสตอมไมล์มาอยู่แล้วว่ามาอยู่จุดนี้นะฮะมาอยู่จุดนี้ในเมื่อเรามีการใช้โปรแกรมทั่วไปนะมีการใช้โปรแกรมทั่วไปหรือคือสมมุติว่าโอเคเราสามารถไปทดลองโปรแกรมอื่นได้นะฮะโอเคนะฮะเนี่ยเราก็สามารถไปลิ้นได้นะฮะโอเคนี้คือเป้าหมายของไอที่ไอเขียนมาเพื่อนำใช้เองนะนำใช้เองแต่ไอก็จะแชร์ไปให้น้องๆหรือว่าให้น้องๆสามารถดาวน์โหลดได้ไปลองใช้เบิ่งนะฮะเป็นตัวอย่างนะฮะในวิธีการเขียนนะโอเคเราก็สามารถเขียนได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบ1นะฮะเป็นระบบ1นะฮะโอเคแล้วเราก็สามารถใช้ได้นะภาษานี้เป็นภาษาจาวานะฮะเป็นภาษาจาวาล้วนๆนะฮะโอเคนะโอเคเราก็สามารถก็สามารถเล่นได้นะอันนี้คือนะเป็นระบบ1นะเป็นห้านอาหารนะฮะนี่คือระบบ1นะเป็นระบบห้านอาหารที่เชียร์เขียนขึ้นมานะฮะโอเคฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะในเมื่อน้องๆมีพื้นฐานหรือว่าอยากเขียนภาษาจาวานะฮะอยากเขียนภาษาจาวาก็สามารถเลือกได้นะก็สามารถเขียนได้นะฮะโบแมนว่าภาษา C# ภาษาวิบีจึงเขียนได้นะฮะภาษาจาวาเนี่ยแฮงเขียนได้สวยดีกว่านะฮะโอเคนะฮะให้น้องๆลองไปเล่นๆเบิ่งนะก็ลองไปเล่นๆเบิ่งว่ามีวิธีเขียนเพื่อนเดียวดายนะเขาก็สามารถไปเขียนเบิกนะตัวระบบนี้เป็นระบบของห้านอาหารนะเราสามารถสร้างชื่อสามารถนั้นได้นะฮะโอเคในที่นี้เราก็มาเสนอเป็นคร่าวๆแบบนี้ให้น้องๆ นะฮะให้น้องๆได้เบิกเป็นตัวอย่างนะได้เบิกเป็นตัวอย่างว่ามีวิธีการเขียนเพื่อนเดียวดายนะมีวิธีการเขียนเพื่อนเดียวดายให้น้องๆได้เห็นภาพนะให้น้องๆได้เห็นภาพว่ามี
ในเมื่อเฮาสร้างระบบของเฮาไปเรียบร้อยแล้วเฮาจะสร้างเป็นไฟล์ install ได้เดียวดายนะจะสร้างเป็นไฟล์ install ได้เดียวดายฉะนั้นนะให้น้องๆลองเอาไปศึกษาเบิกนะฮะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้อาจารย์มาเสนอเป็นคร่าวๆแบบนี้ให้น้องๆ นะฮะเป็นพื้นฐานให้น้องๆสำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่นะครับสำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์หรือว่ามีพื้นฐานแล้วนะฮะก็คงจะเข้าใจดีนะคงจะเข้าใจดีแล้วก็เอาไว้สมองหน้านะฮะไว้สมองหน้านะฮะอาจจะมาสร้างคลิปวิดีโอตัวใหม่ในเมื่อมีข้อมูลใหม่หรือว่ามีบทเรียนที่ใหม่นะฮะไอ้ก็จะเอามาให้น้องๆได้เบิ่งนะฮะเอามาให้น้องๆได้เบิ่งแล้วว่ามีวิธีใดที่ดีหรือว่าควรจะเอามาแชร์ให้น้องๆ นะฮะแล้วก็ไอ้ก็จะเอามาแชร์ให้น้องๆได้เบิ่งได้ชมต่อไปนะโอเคแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ไอ้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็พบกับใจดีในคลิปวิดีโอตัวต่อไปนะโอเคสบายดี